สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็รับรักทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการนตินโชรสรายการหวยตินมานะนั่นแหละที่มันทำมันฮะรีวิวทีซีได้2ออฟโรดและการจัดส่งอเมริกานะตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทั้งน้ำท่วมทั้งลมหนาวมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมมาว่ากันถึงการจัดส่งรถนะครับกับรายการนตินโชรสรายการดีๆมีสาระในการรีวิวนะตรงนี้ก็เราควรพี่น้องประชาชนดูเรื่องความถูกต้องความถูกกฎหมายด้วยอะไรผิดกฎหมายไม่ต้องไปทำนะพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นรายการนี้จะทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนขับขี่รถโดยการเคารพจราจรนะปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยนะครับมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับก็สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักแบบว้าอันนั้นของลุงตู้อันนี้นักเต้นขอโทษครับผมกลับมาพบกับรายการนตินโชรสนะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับที่มีหัวใจชื่นชอบและใจรักในการจัดส่งการตกแต่ง4442ออฟโรดและการจัดส่งรายการสไตล์นะครับเช่นเดิมครับกลับมาพบกับรายการนตินโชรสรายการที่มีการรีวิวนะครับผมวันนี้มีเทปดีๆนะครับผมเป็นเทปรีฟิลของคุณพี่ฮาริสรามภักดีพี่ชายที่ใจดีของนตินนะครับที่มอบความเคารพให้นตินใช้ภาพสวยๆมาร่วมกิจกรรมกับรายการนตินโชรสนะครับรถคันนี้เป็นรถ10ประตูนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้า River 10ประตูสีขาวพิเศษนะครับสีขาวไวท์เพิร์ลนะครับผมหรือว่าบ้านเราเรียกว่าขาวมุกนะครับที่มากับการจัดทรงแบบสวยลงตัวมีการแนะนำให้พี่ๆได้ชมกันนะครับกับเจ้า River ลำนี้นะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับรถคันนี้มีการจัดทรงโดยยกด้านหน้าขึ้นที่1นิ้วนะครับผมส่วนด้านหลังปล่อยเป็นงานโรงงานสแตนดาร์ดนะครับ STD กันไปเลยนะครับผมเนื่องจากมีการจัดทรงก็ต้องเช่นเดิมครับที่เหมาะสมรถคันนี้ได้จับเอาเจ้าโชค 2.0 ในนาม Profender ปรับ8ระดับนะครับมาไว้ทั้งหน้าและหลังส่วนการจัดทรงเรื่องปีกนกรับลำนี้ยังใช้ปีกนกเดิมจากโรงงานนะครับเนื่องจากมีการยกแค่1นิ้วในย่านความไวของหน้าตรงนี้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับและทวิสต์สปริงยังเป็นสปริงเดิมครับตัดมาที่ส่วนของล้อนะครับในการควบคุมบังเหียนการรับจับกับพื้นถนนนะครับรถคันนี้ใช้ยาง BFKO2 กับงาน26570R16 นะครับงานดีสุดคลาสสิกที่ไทยว่าเราเลือกใช้กันนะครับไม่ได้มาตัวเปล่าครับรถสดใสสับประสานกับเจ้าแม็กล้อยางชั้นดีนะครับล้อ XDตัวนี้สวยลายสวยมีความเอกลักษณ์มองสวยแต่ไกล500เมตรก็หล่อมองไกลๆยิ่งแต่หล่อนะครับคุณพี่ครับมันสุดยอดจริงๆนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับได้ทำการติดตั้งกันชนงานเหล็กงานหนางานดีที่หน้าตาดีสุดๆกับงานออปชั่นนะครับ 4WD ตัวนี้นะครับเป็นงานเหล็กชั้นดีที่ชั้นนำบ้านเรานะครับมีการเลือกใช้ทั่วท้องตลาดเลยนะครับพิเศษคือ1หนา2ทน3กันกระแทกการปีนป่ายจากเนินโขดหินและรากไม้ได้เป็นอย่างดีนะครับที่ไม่ได้มาตัวเปล่าครับมากับสปอตไลท์4จุดด้วยกันนะครับผมกับไฟ LED bar นะครับผมจุดละ1ดวงนะครับผมเพื่อเป็นการเสริมเดย์ไลท์และเป็นไฟตามมดนะครับตรงนี้สวยงามและเสริมสร้างจราจรชั้นดีนะครับตัดกันไปที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังได้เลือกใช้กันชนงานจังเกิลงานหล่อๆที่ไม่ได้มาตัวเปล่าครับมาพร้อมกับหัวบอลชุดลากตัวนี้นะครับผมใช้เสริมในการเกษตรในการคมนาคมได้เป็นอย่างดีนะครับอีกทั้งยังมีความหล่อและความป้องกันการปีนป่ายจากชั้นเนินโขดหินรากไม้และการขับขี่บนเฮสเรียนบนถนนดำการป้องกันการเฉียวชนจากมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนดำได้เป็นอย่างดีนะครับผมเช่นเดิมครับเมื่อด้านหลังมาจังเกิลบันไดข้างก็ขอเสริมคุณพี่งานจังเกิลอีกด้วยเช่นกันนะครับกับบันไดเหล็กนั้นนะที่มาทำหน้าที่บอดี้ข้างแนบรถแนบลำตัวกับความหล่อนี่ให้เต็มร้อยนะครับและความทนทานกับด้านการป้องกันก็ให้เต็มร้อยเช่นกันครับตัดขึ้นไปด้านบนครับกับโรบาทรงแขนยาวโรบาทรงสวยงานดีมีคุณภาพกับงานแฮมเมอร์นะครับผมรถคันนี้จะเป็นลูกผสมในเรื่องแอคเซสซอรีนะครับแต่บอกตรงนะครับทุกทรงที่จัดมาเหมาะสมลงตัวกับเจ้าริโวตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเจ้าโรบาแขนยาวตัวนี้นะครับมีลักษณะพิเศษก็คือโอบไปถึงด้านท้ายนะครับและสวยงามกับทรงแฮมเมอร์ในการคิดดีไซน์สร้างสรรค์นะครับอันนี้ลงตัวและสวยงามครับ
ส่วนบอดี้บาลานซ์นะครับคุณพี่ฮาริสเลือกใช้คิ้วโป่งล้องานแท้นะครับงานโรงงานทรงหมุดเย็บนะครับผมตัวนี้มีความหนา6นิ้วเป็นผิวเปลือกส้มนะครับสอดรับและแท้ตัวนี้จะลงตัวที่สุดเพราะมันเป็นงานแท้จากโรงงานมาเลยครับส่วนด้านกระจังหน้านะครับเช่นเดิมครับผมเป็นงาน TRD นะครับผมงานตัวนี้เป็นงานแท้สุดสวยแข็งแกร่งนะครับแต่ให้มิติความคมชัดด้านหน้าที่สอดรับและตัดกับสีไวท์เพลหรือขาวมุกพิเศษนะครับได้เป็นอย่างดีครับอันนี้สวยงามลงตัวตัดขึ้นไปนะครับและด้านข้างครับได้ทำการตกแต่งติดสติ๊กเกอร์นะครับผมลาย TRD ขาวเทาดำแดงนะครับผมตัวนี้มีความเอกลักษณ์ชัดเจนในสไตล์หนุ่มภาคตะวันออกเจ้าพ่อจันทบุรีนะครับผมกับเสียทุเรียนอย่างคุณพี่ฮาริสรามภักดีของเรานะครับผมณตินรู้สึกปลื้มมากๆนะครับกับพี่ชายที่แสนดีนะครับที่มอบภาพอันสวยๆและมิตรภาพที่ดีมาตลอดกับทางณตินนะครับณตินต้องกราบขอบคุณพี่ฮาริสรามภักดีเป็นอย่างสูงนะครับที่มอบความรู้ข้อทั้งมิตรภาพและภาพให้ณตินได้ใช้ในทางรายการณตินโชว์รถทางช่องอัศราวุธมณีรัตน์เจริญตานะครับณตินต้องกราบขอบคุณพี่ฮาริสรามภักดีไว้ตรงนี้เป็นอย่างสูงครับและสุดท้ายนี้ณตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาคอยรับชมรับฟังและคอยติดตามกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับรายการณตินโชว์รถนะครับณตินขอร่วมจูงมือพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมสู่โครงการ 1,000 ซับสไครบ์กับรายการณตินโชว์รถนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันกับณตินนะครับจะได้ทำคลิปดีๆออกมาสู่ผู้ที่มีจิตใจชื่นชอบใจรักในการตัดแต่ง CC42 ออฟโรดและอเมริกันสไตล์นะครับณตินจะทำแต่รายการดีๆออกมาสู่พี่ๆนะครับตรงไหนผิดก็ต้องกราบขออภัยตรงไหนถูกก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปกับภาพรถสวยๆของคุณพี่ฮาริสนามภักดีนะครับขอทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีตังใช้นะครับผมสำหรับวันนี้ณตินต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ